สดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับอาจารย์ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวง M Media ค่ะเป็นบ้านดวงที่รวบรวมนะคะโหราอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายกันเลยทีเดียวค่ะในวันนี้ก็เป็นวันอากาศคลึ้มๆนะคะปลายเดือนแล้วพฤษภาคมปลายเดือนจะเขาเรียกว่าย่างก้าวสู่ฤดูฝนนะคะท่านอาจารย์ย่างเข้าเดือน6ฝนก็ตกปลําๆนะหลายคนก็บ่นนะคะจะออกจากบ้านฝนก็ปล่อยกลับรถก็ติดๆฝนตกๆรถติดมันเป็นของคู่กันเพราะฉะนั้นต้องเรียกว่าทําจิตใจให้เย็นๆตกรถติดน้ํามันแพงครับท่านโอ้เป็นเรื่องเครียดนะคะท่านผู้ชมไฟก็ขึ้นราคากระทรวงพลังงานออกมาประกาศว่าประกาศเป็นทางการเลยนะคะว่าคุมได้แน่คุมอยู่แน่ไม่เกิน30จะต้องรอดูนะคะ29บาทไปปลาย80กว่าสตางค์แล้วทุกคนนี่ประชาชีนี่ไม่ใช่ไพ่ฟ้าหน้าใสแล้วนะต้องเรียกว่าเซ็งเรื่องค่าใช้จ่ายครับหน้าดำนะครับหน้าดำเราเป็นหมอดูนะครับทุกคนเขาก็โทรมาปรึกษาเนี่ยมีอยู่เรื่องเดียวนั่นเองที่ยอดฮิตที่สุดเลยตอนนี้ก็คือชักหน้าไปถึงหลังเรื่องเงินค่าใช้จ่ายสูงขึ้นแบบราวแบบรวดเร็วปาฏิหาริย์สูงขึ้นแบบปาฏิหาริย์ไม่ได้ตั้งตัวนะคะแล้วนั้นช่อง M Media Channel Thailand เท่านั้นที่ท่านเป็นที่พึ่งได้เพราะว่ารวบรวมหมอดูระดับเซียนระดับเทพมีตัวเลขมหามงคลมีวิธีการไหว้เทพไหว้เจ้าที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นกำลังใจปฏิบัติดีก็ได้รับสิ่งที่ดีๆกันไปใช่ไหมคะท่านอาจารย์ค่ะวันนี้จะพูดเรื่องผลไม้ดีกว่าเพราะช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลของผลไม้นะคะเป็นผลไม้ตามฤดูกาลมันเป็นโอกาสดีที่ว่าผลไม้ตามฤดูกาลในบ้านเราเนี่ยราคาไม่สูงแต่เราอ่ะเป็นคนอยู่กับพระกับเจ้าแล้วกันเนาะเป็นครูอาจารย์เป็นครูใช่ไหว้พระเป็นอาชีพค่ะแล้วอย่างนึงก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะหลายๆคนไหว้เจ้าแล้วร่ำรวยไหว้เจ้าแล้วมีโชคมีลาภใช้อะไรไหว้ไหว้ยังไงไหว้แบบไหนควรไหว้ตอนไหนแล้วใช้ผลไม้อะไรถึงจะเหมาะถึงจะควรสีสันของผลไม้มีอิทธิพลหรือเปล่านะคะของไหว้ต่างๆทำไมถึงเลือกต้องเป็นของเกรดดีนะคะไม่พกไม่ช้ำอันนะคะกล้วยต้องสวยๆมีอะไรบ้างอาจารย์เตรียมมานี่รู้สึกเป็น15อย่างเลยแต่อาจารย์9เนี่ยจะมี5อย่างที่ยอดฮิตวัดสุดๆไปเลยที่ชอบที่ชอบเอามาไหว้เพราะว่าไหว้แล้วเฮงๆรวยๆปังๆไหว้แล้วรวยครับค่ะครับมีอะไรบ้างคะ15อย่างที่ควรไหว้ท่านอาจารย์ครับก็จะแบ่งเป็น15อย่างที่ไม่ควรเอามาไหว้ไม่ควรนะคะไม่ควรเอามาไหว้กับ15อย่างที่ไหว้แล้วรวยค่ะนะครับนั้นแล้วเอาที่ไม่ควรไหว้ก่อนดีไหมคือต้องบอกอย่างนี้ไหว้เทพไหว้เจ้าไหว้พระในบ้านดีโชคลาภวิ่งมาหารวดเร็วนะคะก่อนจะเอาตัวเลขมาหาเฮงกันนะคะก็เตรียมน้ำเตรียมท่าเตรียมผลหมากรากไม้พวงมาลัยดาวเรืองสักการะบูชาพระในบ้านเทพในบ้านเราให้ดีก่อนตรงนี้เป็นหนทางเหมือนกันนะคะห้องพระต้องสะอาดสะอ้านนะคะเขาเรียกว่าประดิษฐานพระต้องอยู่ในทิศทางที่เป็นมงคลนะคะหิ่งหอต้องได้ที่ได้ทางผลหมากรากไม้ก็มีส่วนมีอิทธิพลมากๆเป็นความรู้กันไปเลยนะคะท่านผู้ชมทางบ้านในวันนี้นะคะค่ะจะได้ไม่ติดกับเพราะหลายคนบอกทำไมถึงเอาโชคเอาลาภไม่ได้อาจารย์ยอมรับไหมว่าอาจารย์รับสายเรื่องนี้เยอะมากโอ้รับทุกวันเป็นร้อยสายครับรับทุกวันนะก็เลยเป็นคนคว้าข้อมูลมาว่าโอเคมันติดขัดเพราะเรื่องนี้แหละใช่หิ้งหอไม่สะอาดสะอ้านนะคะแล้วก็การเตรียมการสักการะบูชาการไหว้เนี่ยบางครั้งมันยังไม่ได้ถูกต้องสักเท่าไหร่นะคะมันก็เลยเป็นที่มาของโชคลาภก็ยังติดขัดๆอยู่นะคะในวันนี้กระจ่างแน่นอนนะคะท่านผู้ชมค่ะรอบนี้ต้องมีโชคกันทุกคนครับเพราะว่าหลายคนฟังแล้วจะไปทำความสะอาดห้องพักนะคะเตรียมผลหมากร่างมาให้อุดมสมบูรณ์กันเลยครับค่ะ15อย่างอาจารย์ว่าไปค่ะครับ15อย่างที่ไม่ควรนำมาบูชานะครับก็มีละมุดต้องห้ามค่ะครับละมุดเพราะว่าเขามีความเชื่อว่าอ้าวเราจะต้องมุดลงใต้รูไหมนี่มุดลงไปใต้เตียงไหมนี่เรียกว่าผูโผนะชีวิตไม่โดดเด่นความสัมพันธ์ไม่ดีนะฮะเพราะชื่อไม่เป็นมงคลอย่างมังคุดเงี้ยก็ห้ามนำมาไหว้นะครับแล้วก็พุทธาอ่ะมันจะซาลงไปเรื่อยๆไหมเนี่ยไม่รุ่งเรืองมะเฟืองมะไฟค่ะมันก็ไม่ดีอีกนะมันจะฝืดเคืองไหมนี่ใช่ไหมน้อยหนาน้อยนงมันจะน้อยลงไปไหมยิ่งว่ายิ่งน้อยลงไปเนาะมะตูมมะขวิดอ้าวนะ
ก็บอกว่าเอ้ยตูมเดียวเลิกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยนะหรือว่าโอ้ยต้องขวิดไปขวิดมาเนี่ยนะโอ้โหเป็นกระทิงเลยมันเป็นชื่อที่ไม่เป็นมงคลแล้วมันไม่ได้โฟกัสในเรื่องของเป้าหมายในการทำการค้ากับทำธุรกิจนะคะท่านอาจารย์ค่ะมันไม่ส่งผลดีว่างั้นเถอะผลไม้ประมาณนั้นค่ะอย่างลูกจากเนี่ยนะลูกจากลูกค้ามาซื้อครั้งเดียวแล้วจากลาไปเลยไม่กลับมาอีกค่ะไม่เป็นที่ต่อยอดได้ไม่ยั่งยืนนะอย่างลูกพลับเนี่ยนะเราต้องพับเก็บเข้าลิ้นชักไหมเนาะอย่างเงี้ยนะมันไม่ดีนะแล้วก็ลูกท้อลูกระกำลูกระกำทั้งท้อทั้งระกำช้ำทรวงเลยนะฮะชื่อไม่เป็นมงคลนะครับกระท้อนยังไงดีอ่ะมันสะท้อนกลับมาเรื่อยเลยเนี่ยถ้าเป็นดีก็ดีไปถ้าไม่ดีเนี่ยสิ่งที่ไม่ดีสะท้อนกลับมาเนี่ยจะว่ายังไงประมาณนั้นประมาณนั้นครับล้างสาดคนโบราณนี่เป็นคนที่เก่งนะจ้ะนะชื่อที่ไม่เป็นมงคลสีที่ไม่เป็นมงคลเนี่ยห้ามเด็ดขาดที่จะนำขึ้นหิ้งไหว้พระไหว้เทพนะคะเก่งมากมากเลยค่ะเด็กยุคใหม่อาจจะไม่ค่อยได้ศึกษาเรียนรู้นะคะจ้ะค่ะประมาณนั้นครับเขาบอกล้างสาดมันมียางเหนียวเหนียวแกะก็ยากกินก็ยากรสก็ฝาดกัดถูกเม็ดข้างในก็ขมอีกผลไม้ที่มีรสขมไม่ไหวไม่นิยมมาสักการะบูชาเทพเจ้าใช่ใช่นะครับนั้นแล้วนี่ครับผลไม้ที่ควรจะนำมาไหว้ไหว้แล้วเฮงไหว้แล้วรวยเนี่ยนะก็มี15อย่างโดยประมาณที่จริงมันมีมากกว่านี้นะครับแต่จะพยายามยกมาให้ดูนะครับว่าคือเราก็ค้นมาจากตำรามั่งค้นมาจากอินเทอร์เน็ตบ้างอะไรอย่างนี้นะครับค่ะก็มาบอกต่อนะครับลำไยหวานฉ่ำมีความสุขไหว้แล้วเฮงเฮงนะครับนะชีวิตร่มเย็นเป็นสุขลิ้นจี่มันหมายถึงสิริมงคลไงค่ะสับปะรดจะได้มีตาเป็นสับปะรดเนาะอ่างไรอ่างไรสับปะรดก็คือหมายความว่ามีวิสัยทัศน์กว้างไกลมีตาเหมือนสับปะรดความโชคดีเจริญทางท่านผู้ชมรวดเร็วใครอยากถูกหวยใครอยากเสี่ยงโชคเสี่ยงลาภแล้วได้รับโชคลาภนะคะอย่างนึงที่ขาดไม่ได้คือสับปะรดสับปะรดสับปะรดต้องไหว้นะคะท่านผู้ชมแล้วเวลาได้โชคได้เยอะนะคะได้เยอะด้วยตามันเยอะไงอย่างกล้วยนะฮะคือจะต้องเป็นกล้วยหอมทองเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีนะคะร่ำรวยเงินทองครับครับหรือถ้าไม่มีจริงๆเนี่ยก็ต้องเอากล้วยสุกที่เป็นกล้วยน้ำวานะนะถ้าเป็นกล้วยเขียวๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอย่างทุเรียนอย่างเงี้ยนะครับลูกนึงเนี่ยโลละ 3,000 หมอนทองหมอนทองนะคะหมอนทองการยาวมีลูกละ 5,000 นะครับมันคือเราก็ปอกหน่อยนะฮะโชว์เนื้อใส่จานแต่แรปพลาสติกไว้กันแมงวันตอมเนี่ยแล้วก็เอาไปไหว้เทพไหว้เจ้าได้ด้วยความเป็นเอกลักษณ์ของทุเรียนอ่ะหมอนทองเนี่ยเนื้อเขาเป็นสีทองค่ะเป็นสีของความเป็นสิริมงคลค่ะท่านผู้ชมนะคะถ้าทางไทยเชื้อสายจีนเนี่ยจะเลือกของไหว้จะต้องคำนึงถึงลักษณะของสีสันด้วยนะคะแล้วก็ชื่อที่เป็นมงคลเพราะเวลาไหว้เทพเจ้าเนี่ยนะคะเทพเจ้ารับแล้วเนี่ยท่านจะอวยพรมาให้เรามั่งคั่งร่ำรวยแล้วก็มั่งมีสีสุขอย่างที่เราต้องการนะคะท่านผู้ชมค่ะต่อไปค่ะมีอะไรบ้างคะมีสาลี่สาลี่ก็ต้นส้มเหลืองๆเนาะอย่างเงี้ยก็ดีมีความหวานละมุนนะอย่างองุ่นนะองุ่นนี่มีกี่สีนะองุ่นเนี่ยจริงๆมีสีดำมีองุ่นดำองุ่นแดงองุ่นเขียวใช่ไหมคะท่านผู้ชมมีเหลืองด้วยนะค่ะแต่สีที่นิยมใช้จริงๆต้องเป็นสีแดงองุ่นดำเนี่ยจะไม่นิยมนำมาไหว้เลยนะคะสำหรับเทพเจ้าเพราะเป็นสีที่เป็นอัปมงคลเขาจะใช้สำหรับเรื่องอัปมงคลนะคะแต่คนไทยเขาจะไปใช้ไหว้ราหูอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเป็นคนจีนจะไม่ใช้จะใช้สีแดงค่ะเพราะเป็นสีของความมหาเฮงค่ะท่านผู้ชมคนจีนชอบสีแดงค่ะสีแดงค่ะครับแล้วก็แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลแล้วก็ส้มนี่ต้องสีอะไรนะส้มเนี่ยจริงๆแล้วเขาจะเน้นสีของเปลือกนะคะท่านผู้ชมเปลือกจะต้องเป็นส้มสีทองนะคะสีเหลืองทองนั่นคือความเป็นสิริมงคลมหามงคลให้กับครอบครัวของคุณค่ะคนจีนเรียกไต่เกค่ะแปลว่าโชคลาภมั่งคั่งร่ำรวยโชคดีนะทับทิมทับทิมเนี่ยเป็นลูกสีแดงเนาะมันเป็นการสื่อถึงความกลมเกลียวสมานฉันท์กันในครัวเรือนค่ะท่านผู้ชมครับครับเวลาไหว้เทพเจ้าแล้วท่านก็จะอวยพรให้ครอบครัวเราเนี่ยไม่มีการพัดภาคแตกแยกเป็นครอบครัวที่รักใคร่กลมเกลียวกันเป็นผลไม้ที่เขาเรียกว่ามาจากสวรรค์เลยนะคะค่ะขนุนขนุนโอ้คนไทยชอบมากคนโบราณก็บอกว่าปลูกขนุนอยู่หลังบ้านจะเท่ากับมีคนหนุนหลังเป็นไม้มงคลเห็นไม้มงคลค่ะครับ
สังเกตคนไทยเขาจะชอบนำไม้ขนุนเนี่ยมาทำเป็นวัตถุมงคลนะคะที่อาจารย์เห็นไม้งามไม้อะไรไม้หนุนดวงไงใช่ค่ะประมาณนี้ซะเยอะเลยใช่ครับแก้วมังกรค่ะใช่ไหมใช่ไหมชื่อมันก็บอกแล้วว่ามังกรเป็นสัตว์สวรรค์เป็นตัวแทนของอำนาจวาสนาบารมีค่ะท่านผู้ชมครับแค่ฟังแค่ชื่อนะคะก็น่าเก่งถามกันเลยทีเดียวมังกรค่ะแล้วก็ไอ้พวกนี้นี่ก็มีอันนึงนะเกาลัดนะเกาลัดนี่นะเขาก็เอาบอกว่าใช้ได้เหมือนกันใช้ได้เหมือนกันแต่ราคาสูงนิดนึงแต่เขาคือว่าเกาลัดเนี่ยมันแปลว่าแปลจากจีนออกมาแปลว่ามีมารยาทมีความนอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับประมาณนั้นไปไหนใครก็รักแต่อาจจะหายากนิดนึงนะคะมันไม่ได้มีขายทั่วไปเกาลัดก็ต้องไปซื้อแถวงามไอ้นั่นมั้งเยาวราชมีคั่วขายครับมะม่วงพันน้ำดอกไม้สีทองมะม่วงสีทองทั้งหมดมะม่วงที่ใช้ไหว้เนี่ยส่วนใหญ่ไหว้เทพเจ้าถ้าเป็นทางจีนเนี่ยนะคะก็จะไม่ค่อยใช้นิยมสีเขียวนะคะสีเขียวจะไม่นิยมไหว้จะเป็นต้องเป็นสีทองนะคะมะม่วงเนี่ยต้องรอสุกหน่อยนะคะมันหมายถึงความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะใช่ใช่ใช่แล้วก็แถมใหม่นิดนึงก็คือพวกมันพวกเผือกหัวเผือกหัวมันพวกนี้นะมะพร้าวน้ำมะพร้าวน้ำอะไรนะหอมมะพร้าวค่ะก็นิยมไหว้เทพเจ้าเหมือนกันเขาก็สามารถนำมาไหว้ได้อยู่นะครับก็เป็นพืชผักที่มาจากธรรมชาติแหละเพราะว่าไหว้เจ้าก็จะใช้ประมาณนั้นอย่างผักกาดเนี่ยก็ไหว้ได้นะคะท่านผู้ชมก็มีความหมายดีๆเหมือนกันผักกาดขาวนะคะทางจีนเขาก็ไหว้ค่ะก็จะมักจะไหว้คือผักกาดมันจะเป็นกอใช่ไหมคะก็คือความเบ่งบานเจริญรุ่งเรืองงอกงามแล้วมันโตเร็วด้วยของไหว้เนี่ยหาไม่ยากในบ้านเราบ้านเราเป็นประเทศที่ผลิตผลทางการเกษตรมันเยอะแยะแล้วก็ราคาถูกนะคะส่งออกก็มากนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคนจะเฮงจะรวยเนี่ยการสักการะบูชาไหว้พระไหว้เจ้าในบ้านไหว้มหาเทพไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นสิ่งที่ควรทำนะคะโชคลาภจะไม่ติดขัดหลายคนบ่นว่าอาจารย์ก้าวนี่นะครับเขาไหว้เจ้าเป็นอาชีพดังนั้นแล้วเนี่ยนะอาจารย์ก้าวไหว้อยู่5อย่างนั่นเองก็คือโง่กล้วยที่แกชอบไหว้มีอะไรบ้างนะครับง่ายสุดคือถ้าเป็นไหว้เทพเจ้าทางจีนแล้วอาจารย์ก็จะไหว้ผลไม้ก็จะมี3อย่างนะคะมี5อย่าง9อย่างค่ะแล้วแต่โอกาสถ้าเป็นงานใหญ่ๆก็อาจจะจัดสักผลไม้สัก9อย่างอะไรเงี้ยตามสะดวกของเราตามงบประมาณในกระเป๋าด้วยนะคะการจัดผลไม้ไหว้อย่างที่บ้านเนี่ยที่นิยมไหว้เลยเนี่ยก็จะมีองุ่นองุ่นเนี่ยอาจารย์จะเลือกเป็นองุ่นแดงเลยเพราะอะไรองุ่นหมายถึงความงอกงามกับท่านผู้ชมทำอะไรอยู่เนี่ยจะมีแต่ความงอกงามค้าขายอะไรอยู่ก็จะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นนะคะเจริญรุ่งเรืองงอกงามในอาชีพของเราในการค้าการขายค่ะมาเป็นพวงใช่ค่ะเป็นตัวแทนเป็นสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองงอกงามมันเป็นโง่กล้วยเนี่ยขาดไม่ได้เลยจริงๆก็ต้องมีองุ่นนะคะคนจีนเนี่ยคุณจะรู้กันเลยว่าต้องใช้นะคะ2คืออะไรค่ะก็จะมีองุ่นแล้วก็มีกล้วยหอมทองที่อาจารย์จะนิยมใช้เลยอาจารย์จะไม่ค่อยใช้กล้วยเขียวๆดิบๆจะต้องเป็นกล้วยหอมทองลูกโตๆหวีโตๆเท่านั้นใช่ค่ะเพราะเป็นสัญลักษณ์ของความมั่งมีสีสุขค่ะท่านผู้ชมจะเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของการเงินนะคะแล้วทำอะไรก็จะกล้วยๆด้วยใช่ไหมค่ะก็อย่างกล้วยเนี่ยอาจารย์ต้องแนะนำว่าถ้าซื้อกล้วยหอมทองมาเนี่ยคุณทิ้งไว้บ้านสักประมาณ1วันนะคะแล้วเดี๋ยววันรุ่งขึ้นถึงจะไหว้ได้อย่างวันโกนใช่ไหมคะวันโกนคุณซื้อไว้ก่อนเลยแล้วเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเป็นวันพระวันพระคุณก็ไหว้เลยกล้วยเนี่ยจะเหลืองพอดีสุกงอมสวยพอดีใช่ค่ะก็ตอนที่เขาจะลงเข่งเอามาขายให้เราเนี่ยเขาป้ายน้ำยาไว้แล้วกำหนดไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้นะ1วันนะน้ำยาอย่างแรงเดี๋ยวจะสุกเท่ากันหมดเลยถ้าเป็นกล้วยหอมธรรมชาติเนี่ยโอ้ต้องตัดแล้วทิ้งไว้เป็นอาทิตย์เลยถึงจะค่อยๆเหลืองนะคะท่านผู้ชมสีที่ใช้จริงๆแล้วนิยมเป็นสีทองนะคะต้องรอให้มันสุกนิดนึงนะคะแล้วก็จะมีส้มสีทองที่อาจารย์จะใช้แพงแค่ไหนก็ต้องใช้ยังไงก็ต้องมีส้มค่ะส้มเปลือกเราต้องเลือกเลยเป็นสีทองนะคะเป็นสีเหลืองอมส้มแล้วก็เป็นส้มสีทองส้มเขียวๆอย่างไม่นิยมใช้ถ้าเป็นทางจีนเนาะลูกเล็กมันไม่ให้ความหมายในเรื่องของความรุ่งเรืองท่านผู้ชมสังเกตนะคนจีนเนี่ยตามสันเจ้าเนี่ยสีแดงสีทองจะต้องนำก่อนเลยจะไม่มีสีอื่นคุณสังเกตไหมนั่นคือความรุ่งเรืองเขาใส่พานใหญ่ๆนะคูณขึ้นไปพานก็ยังต้องเป็นสีแดงสีทองมีไหมคะไหว้เจ้าทางจีนใช้พานสีเขียวคุณสังเกตนะคะสัญลักษณ์ของสีตรงนี้นะคะมีที่พลมากต่อความรุ่งเรือง คุณสังเกตนะคะคุณไปติดตามดูตามสันเจ้าเนี่ยสถาปัตยกรรมแบบจีนทั้งหมดจะใช้สีแดงสีทองเป็นส่วนใหญ่มังกรทองไหมคะทองแล้วศาลเจ้ารวยที่สุดไหมคะอาจารย์ต้องบอกว่ารวยที่สุดในโลกใบนี้เลย
ในความเป็นศาลเจ้ารวยกว่าวัดไทยด้วยถูกไหมคะไม่สเปะสปะทุกอย่างเนี่ยจะออกแบบจะขึ้นโครงสร้างจะทำการบวงสรวงอะไรทุกอย่างต้องเนี้ยกริบแล้วก็รวยจริงๆเงินทองเดินมาหาจากทุกที่ทุกทางศาลเจ้าเนี่ยเป็นสถานที่ที่หลายคนบนโลกเนี้ยต้องเดินทางมาสู่พบจริงไหมคะใช่ค่ะอากาศไหว้บูชาคนจีนก็ไหว้กันจริงๆจังๆนะครับใช่ค่ะก็ร่ำรวยแม้แต่ธูปเองธูปยังมีธูปมังกรทองเลยค่ะท่านผู้ชมเห็นไหมคะเป็นสัญลักษณ์ของความร่ำรวยจริงๆใครไหว้แล้วก็จะรวยแบบนั้นยศถาบรรดาศักดิ์ความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะเป็นเรื่องของอำนาจวาสนาบารมีนะคะแล้วต่อไปมีอะไรมีสับปะรดสับปะรดเป็นตัวแทนของความโชคดีมีโชคมีลาภท่านไหนนะคะที่ขาดโชคขาดลาภคุณลองเลยนะคะจัดโง่กล้วยโง่กล้วยคือผลไม้5อย่างหนึ่งในนั้นที่ขาดไม่ได้คือสับปะรดใช่สับปะรดจะเป็นผลไม้ที่ดึงดูดในเรื่องของโชคลาภให้เดินทางมาหาคนรวดเร็วมากขึ้นนะคะเป็นตัวแทนของโชคลาภ คนที่ไม่เคยมีโชคมีลาภจัดสับปะรดนะคะจัดผลไม้5อย่างไหว้เทพแล้วคุณขอพรในเรื่องโชคลาภ คุณจะไม่ผิดหวังเลยค่ะค่ะอาจารย์ยืนยันได้เลยว่าอาจารย์มีโชคทุกวันใช่เพราะอาจารย์กล้าจัดเต็มแล้วอย่างนี้มีอย่างนี้ตลอดแล้วอย่างนึงคือมีอย่างนี้ตลอดจนแม่บอกว่าเบื่อผลไม้แล้วเปลี่ยนมั่งได้ไหมเราอะรู้ความหมายของผลไม้ไหว้ว่าเป็นมาแบบนี้แม่ของเราอยู่แบบนี้ครับจนแม่บอกเบื่อแล้วเปลี่ยนหน่อยได้ไหมค่ะพอเปลี่ยนผลไม้ปุ๊บก็ไปเจอหนอนอย่างอาจารย์เซอร์ลิ้นจี่มาไหว้ที่ขั้วมีหนอนอย่างนี้ก็ไม่ค่อยจะมงคลแล้วนะคะลิ้นจี่เนี่ยก็เก็บได้ไม่นานเพราะผลไม้สดๆไม่ได้อบแห้งเหมือนลำไยอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ก็ไหว้แล้วดีเหมือนกันนะคะลิ้นจี่เพราะเป็นชื่อเป็นมงคลเป็นจักรพรรดินะคะลิ้นจี่จักรพรรดิลิ้นจี่ฮงฮวยจ้ะอีกอย่างนึงเลยที่ขาดไม่ได้คือแก้วมังกรตัวนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์แก้วมังกรเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์นะคะคนที่ใช้แก้วมังกรในการไหว้เนี่ยจะมีอำนาจวาสนาบารมีสีแดงสวยค่ะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งครอบครัวแก้วมังกรมีเนื้ออยู่2แบบท่านผู้ชมแต่เปลือกเนี่ยเฮงแล้วแหละเปลือกเป็นสีแดงถูกต้องไหมคะเป็นลักษณะคล้ายๆเกล็ดมังกรเลยสังเกตนะคะมีที่มาแบบนี้เปลือกเป็นสีแดงเนื้อจะมีอยู่2แบบมีเนื้อสีขาวและสีชมพูอมแดงถ้าเลือกไหว้เจ้านะคะเลือกเปลือกสีแดงแล้วเนื้อสีแดงด้วยก็จะยิ่งเพิ่มความมะหาเฮงให้ท่านผู้ชมทางบ้านเลยนะคะแล้ววันนี้เนี่ยนะอาจารย์ก้าวก็มีทีเด็ด ก็คือนอกจากจะไหว้สีแดงสีทองแล้วเนี่ยเรายังมีวันนี้มีสีแดงเหมือนที่อาจารย์ใส่คือการไหว้พระไหว้เทพในบ้านเนี่ยนะคะถูกต้องเนี่ยนำมาซึ่งต้องบอกกันตรงๆว่านำมาซึ่งความเจริญในชีวิตนะคะตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็จริงมีสืบทอดมายาวนานใน1วงตระกูลมีไม่กี่คนที่ไหว้พระไหว้เทพจนถูกถามว่าไหว้อะไรเยอะแยะเต็มไปหมดแต่มันเป็นความเชื่อแล้วเราสบายใจเราทำไปเถอะค่ะท่านผู้ชมแล้วผลที่เราได้ตามมามันเป็นผลลัพธ์ที่ดีจริงๆนะคะมันเหนือคำบรรยายซึ่งอาจารย์ก็ไม่สามารถที่จะเขาเรียกว่ามีสติในการมาแบ่งปันอะไรตรงนี้แต่เป็นคนที่เชื่อศรัทธาตรงนี้นะคะเราไหว้พระไหว้เจ้าดีนะคะทำความสะอาดห้องพระดีตรงนั้นก็เป็นบุญกุศลอย่างนึงที่หลายๆคนถามอาจารย์มาว่าอาจารย์พี่ไม่ค่อยมีเวลาไปทำบุญห้องพระในบ้านคุณเลยค่ะไม่แตกต่างจากวัดเลยถูกต้องไหมคะท่านอาจารย์ถูกต้องเราออกไปวัดทุกวันแต่ห้องพระที่บ้านเรารกมากเลยอะ น้ำก็ไม่ขึ้นน้ำก็ขาดแก้ว ผลไม้ก็ไม่เคยขึ้นสักการะบูชาเทพเจ้าในบ้าน นะคะบางบ้านเนี่ยมีมหาเทพบูชามหาเทพแน่นอนก็ต้องมีกุมงกุมาร ตรงนี้ปล่อยเขาอดอยากมันก็เป็นโทษกับเรา ไงๆพูดแล้วเราก็ไม่ได้งมงายนะคะตรงนี้ก็เราไหว้จริงๆจังๆอย่างที่ผมพูดไงว่าเราไหว้เป็นอาชีพค่ะนะคือเราไหว้จริงจังเลยไหว้กันชนิดที่แบบบ้านเรามีทีตี้ฟู่หมูทีติแปบอเราก็ไหว้ฟ้าดินของเราทุกวันน้ำชาไม่เคยขาดค่ะเทียบเราต้องมีหนิงเตี๋ยเราก็ต้องไม่ขาดเหมือนกันนะคะอย่าไปเสียดายเงินที่เราต้องซื้อกระดาษหลายคนอาจจะบอกว่ามองแล้วว่ามันเกินความจำเป็นแต่อาจารย์มองไม่เกินความจำเป็นครับมันจำเป็นเทพเจ้ามีอยู่จริง เราปฏิบัติถูกต้องครอบครัวนั้นก็สามารถที่จะมั่งคั่งร่ำรวยได้นะคะหมดทุกหมดโศกปัดเป่าอุปสรรคต่างๆออกไปจากครอบครัวคุณได้ก็นี่แหละครับนะคะที่เราพูดมาทั้งหมดนี่นะครับก็คือเฉลยคำตอบไงอาจารย์ทำยังไงไหว้แบบไหนแนะนำหน่อยชีวิตพี่ถึงจะดีขึ้นนี่แหละฟังตั้งแต่ต้นจนจบนี่แหละก็คือคำตอบที่ผมให้แล้วนั่นแหละจริงๆแล้วอาจารย์เนี่ยไม่ได้ไปค้นจากหนังสือที่ไหนมาหรอก
ไอ้5อย่างนี้ก็คือประสบการณ์ตั้งแต่เล็กมาประสบการณ์ส่วนตัวมาเล่าเลยท่านผู้ชมนะคะแต่ข้อหนึ่งที่เราควรคิดเลยเรามีน้อยใช้น้อยเราจะไปเอาอย่างชาวบ้านเขาน่ะคุณตนเป็นที่พึ่งของตนจริงๆข้างบ้านเขามีมากกว่าเราเขาก็สะสมบุญบารมีมานานตั้งไม่รู้กี่ภพกี่ชาตินะคะมาชาตินี้เรามานั่งน้อยเนื้อต่ำใจว่าข้างบ้านเขามีมากกว่าเราอย่าเสียเวลาคิดเลยค่ะมันลบสมองเราปรับเปลี่ยนดีกว่าเราก็มีบ้านเหมือนเขานั่นแหละไหว้เท่าที่มีกำลังทรัพย์อย่าจะเดือดร้อนนะห้องพระเขามีองค์พระองค์เทพเต็มห้องแต่พี่ไม่มีเลยอาจารย์ไม่เป็นไรค่ะองค์เดียวเรามีพุทธรูปองค์เดียวแต่ตรงนี้คุณแน่พอไหมถามก่อนคุณไหว้พระคุณไม่ได้ใช้แต่มือสิบนิ้วไหว้นะคุณต้องใช้ตรงนี้แล้วตรงนี้สำคัญนะคะเทพไม่มีองค์ใหญ่เหมือนเขาไม่ใช่ปัญหานะคะไม่ใช่ปัญหาแม้แต่รูปภาพเนี่ยเราให้ความเชื่อถือศรัทธาสักการะท่านด้วยความจริงใจก็ศักดิ์สิทธิ์ได้ผลดีๆก็จะบังเกิดกับคุณอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะท่านผู้ชมและในวันนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาตัวเลขมหามงคล นะคะสีแดงเป็นสีแห่งความมหาเฮงเป็นสีแห่งความมีโชคมีลาภแน่นอนค่ะทุกยุคทุกสมัยใช้กันตกทอดมาเป็นสีแดงนะคะอาจารย์ก็มีหินหนึ่งอย่างที่จะมาแนะนำเป็นสีแดงเช่นกันนะคะคนไทยจะรู้จักอาเกตอาเกตมีหลากหลายสีหรือหินโมลาคนไทยจะเรียกแบบนี้นะคะสำหรับอาจารย์ก็จะมีคาเนเลียนมีเลดอาเกตซึ่งเป็นหินตัวเดียวกันซึ่งเป็นสีส้มอมแดงเป็นสีของความมหาเฮงเป็นสีของความดึงดูดโชคลาภความโชคดีมาหาเราเป็นหินแห่งการปรับเปลี่ยนนะคะสีแดงสังเกตไหมคะคนจีนแต่งงานใช้สีแดงไหมคะสีแดงค่ะใช้สีแดงทั้งหมดค่ะจะไม่ใช้สีดำนะคะแดงเลยนี่ก็อย่างที่ลายมังกรด้วยป่ะนี่ใช่ค่ะลายดอกบัวค่ะลายดอกบัวแล้วไหมก็ถอดแว่นก่อนอาจารย์คะแล้วก็มีตัวฮุกด้วยนะคะอาจารย์เห็นไหมอาจารย์ดูดีๆมีตัวฮุกนะคะสุดยอดพิเศษสุดๆครับเลดอาเกตเนี่ยอาเกตเนี่ยมันเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงต้องอธิบายท่านผู้ชมทางบ้านรับฟังก่อนนะคะอาเกตเป็นหินสีแดงแบบนี้ค่ะเป็นเลดอาเกตนะคะเลดอาเกตค่ะเท่มากเลยนะเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะรุ่นนี้นะคะจีนด้วยที่เรามีนะคะเป็นเลดอาเกตตัวนี้เป็นไซส์ประมาณ14มิลนะคะแกะเป็นดอกบัวแล้วก็มีตัวฮุกฮุกนี่แปลว่าอะไรคะจีนกลางแปลว่าพระแปลว่าพระฝอคล้ายๆฝอนี่ก็คือพระก็เป็นตัวแทนของคุณงามความดีเป็นตัวแทนของพระนะคะเป็นตัวแทนของความเจริญในธรรมเบ่งบานเลยทีเดียวลักษณะของดอกบัวแล้วก็ตัวฮุกเนี่ยนะคะก็แกะอยู่บนหินเลสอาเกตสวยจังเลยซึ่งเป็นหินเปลี่ยนแปลงหินที่นำพาความเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงแบบไหนคะเปลี่ยนแปลงไปนิดทางที่ดีท่านผู้ชมสำหรับคนที่มีปัญหาติดขัดต่างๆนานานะคะมีปัญหาที่ดวงชะตาไม่เคยเฟื่องฟูการเงินการทองไม่เคยเหลือเก็บโชคลาภก็อย่างที่บอกไม่ได้แบบไม่ถูกสักทีซื้อเท่าไหร่ก็ไม่ถูกสักทีอาจารย์บอกตรงๆมาแต่หนูก็ยังซื้อไม่ถูกสิ่งที่ดีไม่เคยเดินทางมาหาเลยครับแล้วก็จริงๆเขาเป็นหินที่ช่วยในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของทรัพย์สินอาจารย์ต้องบอกว่าคือมันไม่เหลือเก็บเลยจริงๆคนที่มีพื้นฐานดวงประมาณนี้คือในภพอาจารย์ดูมาเยอะแล้วในภพเรือนของไอ้กระดุมพระกระดุมพระการเงินนะคะแล้วก็ภพลาภะภพกรรมะด้วยไม่มีดาวเป็นถ้ามีดาวก็มีดาวในเรื่องของอ่อนแรงมากๆไม่ส่งผลดีต่อเรื่องการงานค่ะก็จะเป็นดวงชะตาที่ว่ามาอย่างเงี้ยเยอะมากเลย มีอยู่อย่างนึงคือเลดอาเกตอย่างที่อาจารย์บอกมันเป็นหินแห่งการเปลี่ยนแปลงจริงๆคือมันนำพาทรัพย์สินจากคนที่ไม่เคยเหลือเงินเก็บก็จะทำให้เพิ่มพูนขึ้นนะคะไม่เคยมีโชคมีลาภไม่เคยมีทรัพย์สินอะไรเพิ่มพูนกับเขาเลยอย่างที่บอกมีเครื่องประดับติดตัวอยู่นิดนึงก็เที่ยวขายซื้อมาได้ไม่เกิน2อาทิตย์ก็ต้องมีเหตุต้องเอาไปจำนำเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นอาจารย์เช็คดวงแล้วถอดออกมาเป็นรหัสชีวิตก็รู้เลยว่าคนนี้ไม่มีทรัพย์สินเหลือเก็บเป็นที่น่าสงสารนะเพราะว่าอะไรคะท่านผู้ชมหากเราไม่มีตัวช่วยนะคะมันลำบากจริงๆไปขอหยิบยืมใครเนี่ยมีคำพูดไม่ต้องเอาอื่นไกลแค่ในครอบครัวเดียวกันสามียืมภรรยายืมสามีทะเลาะอาจารย์หมดกำลังใจเงินทองบาดใจเงินทองทำให้เลิกลากันมาเยอะแยะบาดใจค่ะอันนี้มันเป็นเรื่องของพลังศรัทธานะท่านผู้ชมลองคิดดูนะคะลองหาวิธีปรับเปลี่ยนตัวเองดูว่าลองสัมผัสด้วยตัวเองดูว่าหินเนี่ยที่อาจารย์บอกไปเนี่ยว่าเป็นเลสอาเกตตัวนี้นะมันนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงให้ชีวิตเราจริงหรือเปล่ามันไม่เสียเหมือนคุณเสี่ยงโชคอ่ะ
คุณก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะออกตัวไหนแต่คุณซื้อนำไปก่อนแล้วถูกไหมเพราะเราจะรู้อีกทีว่ามันจะออกตัวไหนก็เป็นบ่ายสี่โมง มันก็เป็นเรื่องของการลงทุนเหมือนกันแต่เป็นการลงทุนที่เสี่ยงสูงมากค่ะสูงมากจริงๆนะคะสำหรับหินเนี่ยมันก็เป็นแร่ธาตุกายสิทธิ์เป็นพลังที่จะฉุดช่วยเราได้นะคะหากเรานำมาใช้ให้ถูกเขาเรียกว่าให้ถูกจุดประสงค์ที่เราต้องการแล้วการทำหินเนี่ยมันต้องเป็นหินที่มีพลังนะท่านผู้ชมแล้วก็ต้องผ่านพิธีกรรมพอสมควรนะคะตรงนี้อาจารย์ก็ต้องยอมรับว่าเราค่อนข้างจะเคร่งครัดในเรื่องพิธีกรรมต้องเรียกว่าขายพิธีกรรมกันเลยจะขายได้ไหมสมควรที่ต้องใช้คำนั้นไหมอาจารย์ได้อยู่ได้ไหมคะผิดไหมไม่ผิดหรอกค่ะเราต้องเรียกว่าเราขายพลังงานจริงๆแล้วอาจารย์ก็ยังขอยืนยันคำเดิมนะว่าเรามีความภูมิใจมากใน1เทป2เทป3เทปอะไรที่ผ่านมาเนี่ยในแต่ละงวดเนี่ยเดือนนึงเนี่ยเราออกประมาณ4เทปลูกศิษย์เราเนี่ยมีความโชคดีแล้วเฮงกันถึง 80% อาจารย์ภูมิใจแล้วนะที่ไม่มีโชคมีลาภเนี่ยก็คือน้อยมากนะท่านอาจารย์ครับ 20% นี่ก็รอคิวต่อไปแค่นั้นเองคือมีความภูมิใจมากว่าท่านอ่ะบูชาหินไปแล้วประสบกับโชคลาภประสบกับสิ่งที่ดีๆเดินทางมาหาคุณเนี่ยได้ทุนคืนกันมากมายบูชาหินไปพันกว่าบาทไปถูกหวยไปมีโชคหมื่นกว่าเนี่ยเป็นเงินฝากได้เลยนะคะท่านผู้ชมวันนี้ต้องขอฝากไว้สำหรับหินสีแดงหินที่ดึงดูดในเรื่องของความโชคดีความมหาเห็งมาให้เราก็คือเลสอาเกตตัวที่อาจารย์นำออกมาออกอากาศในวันนี้นะคะก็หินตัวนี้นะคะแกะเป็นรูปดอกบัวนะคะแล้วก็มีภาษาจีนว่าฮุกนะคะมีภาษาจีนภาษาจีนกลางบอกว่าฝอค่ะคือพระนั่นเองนะคะแล้วก็ปลูกต้องใช้คำว่าปลูกเสกมาเยอะมากติดต่อมา3เบอร์นี้ก็ได้ครับเพราะหลายวันก่อนหลายวันที่ผ่านมาเป็นวันรำลึกพระยูไลนะคะก็จะมีพิธีกรรมเยอะเหมือนกันที่บ้านอาจารย์นะคะติดต่อมาให้เช่าบูชาราคาพันต้นๆ นะต้องบอกไว้เลยว่าอาจารย์ไม่น่าจะมีเยอะมีน้อยมีน้อยจริงๆค่ะถ้าสำหรับใครที่ชอบดอกบัวนะคะของเราแกะมาเป็นดอกบัวสีขาวค่ะท่านผู้ชมดอกบัวสีขาวสวยมากนะคะแล้วก็มีอักษรฮุกอยู่ข้างบนนะคะเป็นวัตถุมงคลที่สามารถติดตัวไปได้เลยนะคะเป็นหินที่นำพาการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาท่านไปในทิศทางที่ดีแล้วที่สำคัญที่บนมาบอกว่าแย่แล้วอยากเปลี่ยนอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอาจารย์แนะนำหน่อยล้มละลายดวงพี่เลยได้ไหมหนูอยากจะล้างดวงเลยล้างดวงแล้วเกิดใหม่ได้ไหมคืออย่างนี้ถ้าผู้ชมมันตรงนั้นมันเป็นอีกมิตินึงเลยนะเราไม่กล้าเลยจริงๆค่ะลองดูลองใช้หินตัวนี้ดูซึ่งอาจารย์ก็มีความเชื่อส่วนตัวมากในเรื่องของอาเกตที่บ้านจะมีหลายสีมากชนิดที่ว่าใส่ไว้ทุกตู้เป็นก้อนๆครับดึงดูดทรัพย์สินเงินทองจากทุกที่ทุกทางสวยมากครับสีแดงใสใช่มั้ยแกะดอกบัวแล้วดอกบัวนี่ละเอียดมากนะคะแกะดอกบัวนะคะอยู่บนหินสีแดงแล้วดอกบัวก็เป็นสีขาวมีอักษรฮุกนะคะเรียกว่าเป็นวัตถุมงคลเต็มตัวเลยอันนี้ 100% ก็วันรำลึกพระอยู่ไรที่ผ่านมาใช่พิธีไม่ธรรมดาคือในแต่ละเทปสวงกันเลยในแต่ละเทปของเราเนี่ยเอามาขายไม่ซ้ำเนี่ยเพราะว่าเราอ่ะคัดแล้วคัดอีกนะครับเลยมีน้อยนะครับใช้ความคิดเยอะใช้ความคิดแล้วมาจากประเด็นของท่านผู้ชมทางบ้านด้วยหากเราฟังปัญหาของคุณอยู่แล้วเราไม่หาทางแก้ไขให้คุณคืออาจารย์ถนัดเรื่องหินนะอาจารย์ก็จะทำแต่เรื่องหินอาจารย์ไม่ถนัดเรื่องหวยเหมือนท่านอาจารย์กิตินะคะอาจารย์ก็จัดเต็มกับหินมาเลยนะคะในวันนี้ก็ติดต่อสอบถามเบอร์อาจารย์ก้าวมาที่หน้าจอเลยเบอร์หน้าจอจะเป็นเบอร์ส่วนตัวของอาจารย์ก้าวแล้วก็3เบอร์นี้นะคะหากอาจารย์ไม่รับสายฝากรายละเอียดไว้ทางไลน์เพราะว่าอาจารย์จะรับสายเยอะมากในแต่ละวันบางครั้งอาจารย์อาจจะออกไปดูฮวงจุ้ยข้างนอกไม่รับสายบางครั้งอาจารย์ก็อยู่กับอาม่าบ้างอาม่าก็อาจจะพูดเสียงแก่ๆอาจารย์นิดนึงเพราะหลายคนก็โทรมาแล้วก็ตกใจตกใจว่าทำไมมีคนแก่มารับสายนะครับก็คือตอนนั้นอาจารย์ก้าวลงพระอยู่นะแล้วอาม่ามาคุยแทนอาม่าก็คือพระแม่นะครับท่านก็จะเป็นคนแก่เสียงไม่เหมือนกับที่ตอนที่เราได้ยินณบัดนี้นะครับอันนี้ตัวตนเลยนะคะฟังไม่รู้เรื่องไม่เป็นไรครับติดต่อมาก็ได้อาจารย์กิติก็ได้นะเดี๋ยวรับสายให้นะครับก็ตอบปัญหาได้ทุกอย่างดังนั้นแล้วทุกเทปนะฮะไม่ใช่เราตั้งใจแต่จะขายหินอย่างเดียวคือเราขายหินแก้ปัญหาให้ลูกค้านะครับแล้วเราก็อุตส่าห์ไปสรรหามานะครับทั้งเรื่องความรู้ในการที่จะหาผลไม้มาไหว้ในการจัดหิ้งพระให้สะอาดเพื่อชีวิตสดใสไม่มีขยะมาทำให้เราปิดกั้นขุ่นมัวเรื่องห่วงจุ้ยมันเป็นอิทธิพลมันเป็นความเชื่อยาวนานเลยนะคะแล้วก็เรื่องหินตัวช่วยนะครับ
นั่นแล้วตรงนี้เป็นพลังเป็นพลังเป็นการล้อมรวมกันของพลังจากดินน้ำลมไฟนะคะแล้วก็เป็นการรวมพลังงานของทั้งหมดทั้งมวลในจักรวาลนี้คนฉลาดจะต้องหาตัวช่วยแบบนี้นะคะมนุษย์ก็เกิดจากดินน้ำลมไฟและธาตุต่างๆตรงนี้เขาก็ล้อมรวมกันมาจากดินน้ำลมไฟเพราะฉะนั้นเราขาดเหลือสิ่งไหนเนี่ยเขาก็จะมาเติมเต็มให้เรานะคะเราก็จะมีโชคมีลาภเฮงๆกันนั่นแหละอุ๊ยตัวเลขไม่ได้เลยท่านอาจารย์ก็ไม่เป็นไรมันก็ล่วงเลยมา30นาทีแล้วอีกเทปนึงเหรอคะไม่ใช่ฮะก็หมายความว่าสรุปให้ฟังไปเลยไม่ต้องลีลาเยอะนะข้างบนน่ะมี3มี4ค่ะนะครับมี3มี4แล้วก็มี5มี3มี4มี5รองลงมาก็คือในเรื่องของเบอร์1เบอร์6เบอร์8นะครับแล้ว3ชุดเนี่ย3ตัวบนกับ3ตัวล่างเนี่ยเอามารวมกันนะฮะเราสามารถที่จะเอามาเป็นตัวเลขมงคลได้นะครับ3 4 5เด่นเด่นแน่นอน3 4 5มาล้านเปอร์เซ็นต์ค่ะบอกได้เลยว่า6ตัวรางวัลที่1เนี่ยมี3มี4มี5แน่นอนเดี๋ยวเราต้องจดก่อนค่ะมี3มี4มี5แน่นอนนะครับแล้วคุณก็เอา1เอา6เอา8เนี่ยผสมเป็นรองเป็นรองผสมกันเข้าไปนะครับแล้วตัวสุดท้ายเลยเนี่ยที่มาทั้งบนทั้งล่างแน่นอนเนี่ยคือเลข9โอ้โหเลข9มีแน่ๆล้านเปอร์เซ็นต์อีกเช่นเดียวกันล้านเปอร์เซ็นต์เลยท่านอาจารย์ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับหมายความว่าถ้าคุณน่ะนะครับฟังเทปแรกแล้วบอกว่ามันมี0มี8อยู่ข้างล่างใช่ไหมแล้วก็เอาตัวเลขมาจับมันก็จะได้9เหมือนกันแต่ทีนี้เทป2เนี่ยเข้มข้นขึ้นมาอีกนะเข้มข้นเขาเรียกว่าเซมิไฟแนลเดี๋ยววันที่31ออกเทปก่อนหวยออก1วันเนี่ยนะครับเราจะสรุปเลย3ตัวหน้ารางวัลที่1มีอะไร3ตัวท้ายรางวัลที่1มีอะไร2ตัวล่างมีอะไรเทปนี้เซมิไฟแนลเราบอกได้เลยว่าข้างบนน่ะมีแน่นอนเลยคือ3 4 5รองก็คือ1 8 6จับผสมเอาข้างล่างมี9มาแน่แน่มาแน่แน่มาแน่แน่วันนี้อาจารย์ยังขาดไม่ได้เลยว่าจะไม่มาแล้วเนี่ยขาดพิธีกรเลยต้องมาเลยรายการทีวีใช่ใช่ดังนั้นแล้วก็ขอให้ท่านนะครับสวดมนต์ไหว้พระหาผลไม้ที่มงคลมาไหว้เทพไหว้เจ้าเสริมบารมีทำจิตใจให้ผ่อนคลายนะคะทำจิตใจให้สงบท่านผู้ชมคือมันอย่างนี้แหละชีวิตมนุษย์มันก็มีขึ้นมีลงนะคะบางครั้งเราก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันทำให้เราทุกข์หนักกว่าเดิมแล้วเราลืมมองตัวเองไปอาจารย์รับสายในแต่ละวันใช้ความคิดนะท่านผู้ชมไม่เคยละเลยท่านหลอกคือบางท่านก็ร้องไห้เราก็เข้าใจเราพยายามเนาะที่จะช่วยเหลือลูกศิษย์ทุกวิถีทางนะครับไม่ว่าจะให้เลขมงคลไปไม่ว่าจะเอาหินศักดิ์สิทธิ์ให้ไปไม่ว่าจะมีกรรมวิธีไหว้เจ้าแล้วได้ผลดีอย่างไรเราก็เอามาบอกต่อสอบถามกันมาเดี๋ยวอาจารย์รวบรวมมาพูดทีเดียวในรายการถ้าตอบเป็นบุคคลเนี่ยอาจารย์จะตอบประมาณเกือบ 2,000 ลายต่อวันตอบไม่หมดเอามาออกรายการไปเลยดีกว่านะคะหลายๆคำถามสะสมไว้แล้วเราก็จะเลือกคำถามที่ถามเยอะมากที่สุดเอามานะคะมาคนด้วยแล้วก็มาตอบด้วยเราต้องขอบอกว่าเลสอาเกตอย่าทิ้งนะคะท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆค่ะต้องบอกว่าสุดยอดนะคะแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ๆนะคะทางบ้านขอบคุณหลายท่านมากๆเลยที่โอนเงินมาร่วมพิมพ์หนังสือเยอะมากทีเดียวนะคะงวดที่แล้วเที่ยงอยู่ยายอายุ75โทรมาบอกว่าหนังสือธรรมะที่อาจารย์พูดชอบมากเลยที่อาจารย์ดิติพูดบอกว่าชาตินี้เรียนหนังสือน้อยแต่แจกหนังสือธรรมะเป็นธรรมทานชาติหน้าจะได้เรียนหนังสือเยอะๆลูกหลานก็จะเพราะว่าลูกหลานที่บ้านเนี่ยไม่ยอมเรียนหนังสือจะเปลี่ยนวิบากกรรมจะเปลี่ยนวิบากกรรมได้ไหมบอกโอ้อนุโมทนาสาธุการให้ธรรมะเป็นธรรมทานใช่ซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้อาจารย์พิมพ์แจกลูกศิษย์มานานมากแล้วทีเดียวแจกให้ฟรีกันเลยทุกคนสำหรับคนที่สั่งจองบูชาหินมาเนี่ยอาจารย์ก็จะใส่หนังสือไปให้ทุกท่านเลยทางบ้านนะคะถ้าไม่สวดก็กรุณาช่วยฝากส่งต่อสำหรับคนสวดมนต์เขาด้วยนะคะตรงนั้นก็เป็นบุญหนุนนำนะคะทุกท่านทางบ้านเลยนะคะเขามีนะโอ้โหอนุโมทนาสาธุใหญ่เลยว่าพิมพ์ที่ไหนจะไปสั่งพิมพ์เหมือนกันเขาก็เลยให้เบอร์ไปท่านก็ดีใจอ่ะน้ำตาไหลครับค่ะก็สาธุเนาะวันนี้ก็หมดเวลาอีกแล้วค่ะมีเลข4แล้วเห็นมั้ยค่ะต้องลาท่านผู้ชมทางบ้านจริงด้วยค่ะมี3มี4อาสาโทเฮงๆรวยๆปังๆจ้าจ้าจ้า